มาแล้วนี่มานี่พี่ชายพี่ชายกับแม่พี่ชายกล้องถอยแล้วซูมอ่ะแจ็คมาอยู่ไหนเต้นแรงมากแรกอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็คิดว่ามาดูดีกว่าว่าดูว่าเป็นยังไงอยู่ตรงไหนให้เห็นอ่ะให้เห็นกับตาว่านะว่าเขายังไงเขาไปอาจจะลอยน้ำเพราะว่ามีข่าวว่ามีผู้หญิงชุดขาวอ่ะตัวเปียกน้ำแล้วก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาจากน้ำค่ะสองครั้งอ่ะแม่ก็นึกว่าใช่น้องหมอก็เลยขับรถออกมาเลยอันนี้คุณแม่ออกมาจากบ้านตั้งใจออกมาจากใช่ตั้งใจจะมาหลอก4ทุ่มแปลกมากเลยปกติเราก็คุยกันทางไลน์นะคะแต่วันนี้เราเว้นไป2วันเพราะเขาไปภูเก็ตไปเยี่ยมคุณป้าที่เขารักมากเลยแล้วก็วันนี้4ทุ่มเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกคิดถึงลูกเออทำไมอยู่ๆคิดถึงลูกจะไลน์หาแต่ก็ไม่ได้ไลน์นะแต่คิดถึงมากสี่ทุ่มเลยค่ะก็อยากเจอคือมันไม่ได้เจอหลายวันแล้วไงคะก็อยากจะเจอลูกอ่ะก็คิดว่าเออถ้าได้คุยก็จะบอกว่าคิดถึงนะลูกปกติเราก็จะบอกกันอย่างนี้คิดถึงอยู่แล้วแล้วก็ลูกขึ้นก็จะไปเจอแต่ทีนี้ปรากฏว่าพอเห็นข่าวแล้วคุณแม่ก็โทรไปหาพี่เลี้ยงเขาพี่เลี้ยงก็ร้องไห้เลยแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องพี่เลี้ยงก็ไม่บอกคุณแม่ไม่มีใครบอกคุณแม่เลยคือปกปิดพี่เลี้ยงก็สุดท้ายเขาก็บอกว่าคุณแม่น้องโมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ตอนนี้กำลังตามหาอยู่ตัดสินใจมาดูตัดสินใจมาดีกว่าที่เราจะไปนอนอยู่ที่บ้านมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับหัวใจเราเนี่ยมันเต้นหนักมันเต้นเยอะคุณแม่มีความดันสูงนะคะแล้วก็ต้องทานยาคลายเครียดด้วยก่อนมาเนี่ยต้องทานยาคลายเครียดมาเลยไม่อย่างนั้นอาจจะน็อกได้สุดท้ายที่ได้พูดคุยหรือได้เจอน้องโอเมื่อไหร่ครับเมื่อ2วันที่แล้วค่ะที่เข้าไปหาคุณป้าเขาที่ภูเก็ตมันเขาไม่เคยไปหาคุณป้าเขาเลยนะคะมันเหมือนเป็นลางเหมือนกันเขาก็คุณป้าก็ไลน์มาบอกว่าน้องโอมาหาแล้วนะคะอย่างนี้ไปกับแฟนเขาคุยกับน้องโมด้วยไหมครับกับน้องโมยังไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้คุยคือพักนี้เนี่ยเขาจะออกเที่ยวทุกวันเลยมันเป็นเรื่องผิดปกติเขาไม่เที่ยวนะ
ค่ะที่ออกทุกคืนเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวเพื่อนคนนี้เดี๋ยวเพื่อนคนนั้นแต่เห็นบอกว่าแตงโมว่ายน้ำเก่งใช่ไหมครับแตงโมว่ายน้ำเก่งตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแม่เลยเชื่อว่าก็อาจจะแบบว่ายน้ำใช่น่าจะว่ายน้ำรอดนะคุณแม่ว่ายกเว้นแต่ว่าสู้ความกว้างของแม่น้ำไม่ไหวเท่านั้นเหนื่อยน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่คุณแม่ก็อยากเห็นหน้าลูกเนาะอยากเห็นก็มีความหวังตลอดเลยแม่ความหวังพี่ล่ะคะมีความหวังครับคิดตราบใดที่เรายังไม่เจอผมว่าน้องโมต้องปลอดภัยครับจนกว่าเราจะเจอเราเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันด้วยก็ต้องขอบคุณด้วยใช่ครับใช่ครับอยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับคืออยากให้เขาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็ดูจากในโซเชียลอย่างเดียวเราก็ไม่รู้เหตุการณ์จริงคืออะไรครับโทรครับโทรพอรู้ก็โทรหาน้องก็ไม่มีคนรับสายครับติดอยู่ครับแต่ไม่มีคนรับสายคือถ้าเกิดน้องพกโทรศัพท์ไปด้วยแล้วสมมติน้องถ้าเกิดตกน้ำจริงๆผมไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์จะติดหรือเปล่านะครับติดต่อคนใกล้ชิดหรือเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดยังไงบ้างครับโทรหาผู้จัดการแต่ไม่ติดนะแต่ผู้จัดรับสายแบบแปลกมากที่ผู้จัดการไปด้วยนะคะไปด้วยกันแต่ไม่ติดต่อคุณแม่เลยจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าเรือที่น้องนั่งไปเนี่ยก็หนีไปแล้วก็ตามตัวไม่ได้เจ้าของเรือเพื่อนฝูงล่ะครับเพื่อนที่ใกล้ชิดโทรหาบ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีใครบอกเลยคุณแม่ก็เลยสันนิษฐานไม่ถูกว่าตกน้ำพลาดตกหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าทุกคนก็อยู่ดีแต่ทำไมแตงโมต้องตกไปใช่ไหมคะอธิษฐานกันแล้วแม่น้องค่ะค่ะอธิษฐานต้องอธิษฐานค่ะน้องโมก็ตื่นนับถือคริสต์ภาวนาหรือนับถือคิดถึงหรืออธิษฐานถึงอะไรบ้างครับแม่ก็อธิษฐานให้รอดปลอดภัยให้น้องปลอดภัยปลอดภัยให้เจอคุณแม่ล่ะให้มาเจอคุณแม่น้องกลับมาพี่กับแม่รออยู่อย่าทิ้งคุณแม่ไปอย่าทิ้งคุณแม่ไปน้องโมว่าต้องอยู่กับคุณแม่ทิ้งคุณแม่ไปได้ยังไงอ่ะข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ